ผมเสียใจเพราะมีทางที่จะพูดกันได้นี่ถ้าคุณว่างเมื่อไหร่เราเข้าไปอำเภอกันแล้วลูกของเราล่ะมันคิดอยู่นานทีเดียวเรื่องลูกอะถึงได้เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อทดลองดูว่าถ้าเราแยกทางกันมันจะตัดใจเรื่องลูกได้ไหมมินพี่ก็แสดงว่าคุณตั้งใจที่จะแยกทางกับผมมานานแล้วสิมินเห็นใจคุณค่ะคุณบุษบาวันเขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างที่ผู้ชายต้องการโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่การงานอย่างคุณคุณบุษบาวันผิดนิดเดียวก็จงที่ว่าจะอุตส่าห์เป็นผู้บอกมินซะเองคุณซะอีกที่คุณจะเป็นผู้บอกมินเองมากกว่าเขาบอกอะไรคุณบ้างทุกอย่างนานตลอดเวลามันก็รอให้คุณพูดแต่ทั้งเถอะต้องมาพูดถึงปัญหาเรื่องนี้กันดีกว่าคุณก็ต้องรู้ว่าผมไม่มีวันให้ค่ะแม้จะขึ้นศาลมันก็ต้องแพ้คุณในด้านความมั่นคงคนที่ลูกมีแกก็ติดคุณย่าของแกมากกว่าพ่อแม่ปัญหาเรื่องนี้คงไม่ยากทีนี้เป็นปัญหาของเราคุณจะว่างเมื่อไหร่เราจะได้ไปหย่ากันที่อำเภอคุณนายกับคุณพ่อจะว่ายังไงมินเรียนท่านแล้วท่านจัดการค่ะจะมินก็เรียนท่านว่าคุณจะมีทางก้าวหน้าถ้าได้อยู่กับคุณบุษบาวันพ่อแม่เขามีบารมีค่ะผมไม่เคยคิดจะอาศัยเมียปัญหาที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ความผิดของผมที่คุณไม่ยอมให้อภัยผมเองทำไมคุณจะต้องตัดเป็นตัดตายกับผมด้วยคุณไม่เคยใจร้ายกับผมคุณจะให้โอกาสผมบ้างไม่ได้เลยมินเคยขอร้องคุณว่าคุณจะไปกับผู้หญิงสักกี่คนก็ได้แต่ผู้หญิงคนนั้นต้องชั่วคราวไม่ใช่ถาวรผมผิดไปแล้วผมจะเลิกกับเขาเอาไหมล่ะคุณไม่กลัวคนเขาว่าเอาเหรอคะเอาละถึงคุณไม่กลัวแต่คุณบุษบาวันเขาคงไม่ยอมแน่ไม่เช่นนั้นน่ะเขาคงไม่บอกให้มินได้รับรู้หรอกเพื่อตัดปัญหายุ่งยากที่จะเกิดขึ้นมินขอเป็นผู้ไปซะเองผมจะไม่ยอมยาขาดจากคุณคุณคิดเหรอคะว่ามินจะทำอะไรไม่ได้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าตามใจคุณลองดูสิผมจะฟ้องศาลมันก็จะฟ้องคุณนี่มันจะได้พังไปทั้งคู่เลย